วิทดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสอตอนทุวนพุธและประส,สดีบันานาง u t u b e ของ RMTP u DP Live กับวงกระจอนักบำรุงสินม่านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับ มาแล้วครับกับเรื่องราวนะในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะเรื่องเด็ดๆโดนๆกันทั้งนั้นอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดนะครับบางทีก็จ,จะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างก็มีนะครับก็อยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดนะครับถ้าุณรู้ว่าไม่อยากพลาดรายการปโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live แห่งนี้นะครับ ก็อย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ RM u t p Live คำไรอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายกันเด็ดเดดของทาง RM u t p Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งนะครับอีกเช่นเคยครับวิดหน้าหนึ่งมีเรื่องราวนะครับควันหลงของงานวันทะเลโลกประจำปี2,567นะ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดปลุกกระแสะแก้วิกฤตมหาสมุทรน่น่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิยหนาหนึ่งกันนะครับช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับ เปิดตัวนวัตกรรมการเปลี่ยนขยะโฟมขาว PS สู่วัดสดุก,ก่อสร้างมวลเบาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัดสดุเหลือใช้และลดปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมนะเดี๋ยวมาฟังกงันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยกันนะ ส่วนช่วงวิสราโลกครับมีเรื่องราวของอุปกรณ์เสริมเล่นกระดานโต้คลื่นช่วยส่งตัวและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นนะคุณผู้ฟังนะมีใครที่นะครับนะติดใจเล่นกระดานโต้คลื่นกันไหมนะครับตรงนี้มีสิ่งนะครับมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะไม่ใช่ขายของนะโฆษณาขายของอะไรนะแต่มีสิ่งดีๆนํามาฝากนะก็คืออุปกรณ์เสริมเล่นกระดานโต้คลื่นนะช่วยส่งตัวและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นนะ ทำกันอย่างไรอำนวยความสะดวกได้ดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังในฟังกันนะครับในช่วงของวิทย์สถานโลกช่วงนี้ไปกันเลยกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง ช่วงนี้วินาหนึ่งครับในรายการวิด,ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประสริบันทาง y o u t u b e ของ RMUTP l i v e กับมงก,กระจนักบำรุงสินม,มั่นครับสำหรับช่วงของวิดนาหนึ่งวันนี้เป็นควันลงครับกับเรื่องราวของงานวันทะเลโลกประจำปี2,567นะครับที่ผ่านมานะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดปลุกกระแสแก้วิกฤตมหาสมุทรครับมาดูเรื่องราวรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับ พลตํำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ เป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยนายปินศัก์สุรสเสวดีครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับที่ Sea Life Bangkok Ocean World สยามพารากอนกรุงเทพครับโดยในปีนี้งานวันทะเลโลกจัดงานภายใต้แนวคิด Awaken New d e p t h s ปลุกกระแสะแก้วิกฤตมหาสมุทรนะเรื่องราวนี้น่าสนใจนะพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Marine Warning นะระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเลแม่น่าสนใจอีกนะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยบริเวณอาจเกิดภัยพิบัติขึ้นได้นะก็คือเตือนภัยบริเวณที่อาจเกิดภัยพิบัติ ขึ้นได้นะรวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุพร้อมวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับบาดเจ็บจากแมงกับพรุ่นพิษและภัยทางทะเลอื่นๆครับทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับ ทางภาคเอกชนแห่งหนึ่งครับที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่านการทำงานของระบบเตือนภยัยท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวรวมทั้งติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงังแล้วรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามนโยบายของพลตรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลโดยให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะสามารถเช็คข้อมูลสถานการณ์เพื่อวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจนะต้อนรับวันทะเลโลกนะซึ่งนะเป็นวันหลงนะเกี่ยวกับงานวันทะเลโลกนะครับแต่เปิดตัวแอปพลิเคชัน marine warning พูดถึงเรื่องราของ นะวิกฤตมหาสมุทรเนี่ยก็ต้องว่าถ้าฟังข่าวตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามหาสมุทรนะครับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างมีในยะสำคัญนะซึ่งก็ถือได้ว่านะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรีว่าเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเตือนภัยเลยนะครับสำหรับวิกฤตของภาวะโลกร้อนอีกนะครับอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเรา นะคคุณผู้ฟังก็คงจะได้สัมผัสความร้อนกันที่เมื่อ นะช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนาะที่ผ่านมาพฤษภาคมอาจจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเดือนเดือนที่แล้วนี่อาจจะมีเอ่ออาจจะมีดีขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่านะครับถ้าลองสังเกตลองสัมผัสนะถ้าบานการสมัยมาแล้วเนี่ยมีนาคมเมษายนที่บานมานะครับนาะร้อนระอุกันทั่วหน้าเลยนะครับนะร้อนระเออเขาเรียกว่าร้อนระอุยันไปจนถึงมหาสมุทรนะถ้าฟังข่าวกันมาติดตามข่าวรับชมข่าวแล้วฟังข่าวเนี่ย นะก็เห็นว่านะอุณหภูมิของน้ําในหมหาสมุทรนะครับเพิ่มขึ้นเขาีอกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญด้วยนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอาจจะเพิ่ม1องศานะแม้แม้จะว่าเพิ่ม1องศาเพิ่ม1.5องศาตามที่ฟังข่าวมานะแต่ว่านี่อะไรครับมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบมากนะครับก็เรียกว่ามากเพียงพอที่ นะจะเพิ่มนะครับความน่าเชื่อถือในเรื่องของการเกิดภาวะโลกร้อนที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่นะครับในทุกวันนี้นะอ่ะก็ถือได้ถือได้ว่านะครับเรื่องาราวของการเปิดตัวแอปพลิเคชัน marine warning เนี่ยก็อย่างน้อยก็เตือนภัยเนาะเตือนภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลว่าเอไปที่นั่นที่นี่นะอากาศเป็นอย่างไรนะครับนะถ้าไปอยู่ในพื้นที่ของมาหาสมุทรแห่งนี้นะก็จะ มีความร้อนนะครับหรือว่าความร้อนความเย็นนี้มากน้อยแค่ไหนหรือจะมีเหตุภัยอะไรหรือไม่นะถ้าไปดึงสามารถเตือนไปดึงภัยพิบัติได้ก็นะครับก็น่าสนใจนะครับนะแต่ก็มีเรื่องราวของการแจ้งเตือนภัยบริเวณที่อาจเกิดภัยพิบัติด้วยดได้ด้วยนะเออนี่อันนี้ิ่งเป็นนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งและไม่แน่ว่าแอปพลิเคชันตัวนี้กาจะมีการพัฒนาขึ้นไปนะครับอาจสมมติว่า เวอร์ชันนี้เวอร์ชันหนึ่งอาจจะเวอร์ชัน 2 0นะ2อ3อะไรพวกน,นี้ก็อาจจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะเตือนภัยอะไรได,ได้ได้หลายตัวหลายอย่างเลยนะครับนะซึ่งสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ฟังนะในเรื่องราวของการทำแอปพลิเคชันเตือนภัยในเรื่องของสภาพอากาศนะครับหรือว่าการเตือนภัยพิบัตินะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเพราะพวกเราก็คงจะมีบทเรียนมาแล้วนะครับจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อประมาณ20ปีที่ ที่แล้วนี้เองในะ20ปีที่ผ่านมานะครับนะก็เห็นว่าเรื่องของการเตือนภัยเป็นสิ่งสําคัญ สิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่สามารถให้พวกเราได้เตรียมการนะเตรียมตัวให้ทันไว้ตัวทันซะกอ่อนนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่มีความหมายมากๆเลยนะครับนะหลายประเทศก็ให้ความสำคัญอยู่เมืองไทยก็ควรที่จะให้ความสำคัญนี้ด้วยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเชื่อว่าแอปพลิเคชัน m a r i r e w a r n i n g เนี่ยก็จะ สามารถนะครับมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการเตือนภัยพิบัตินะครับเตือนสภาพอากาศสภาพภูมิอากาศเนี่ยได้นะในระดับที่นะระดับที่กล่าวว่าดีจนนะสามารถนะพวกเราสามารถไหวตัวทนันแล้วก็สามารถเตรียมตัวได้ด้วยตนเองเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคาดเดาอะไรกันอีกแล้วนะครับผมหวังว่ายอย่างนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดนาหนึ่งเรื่องราวของควันหลงงานวันทะเลโลกนะรประจำปี2567 ปีนี้นะครับจะขึ้นไปใต้แนวคิปปลุกกระแสลแก้วิกฤตมหาสมุทรนะครับนี่ว่าเป็นวิกฤตเระว่าระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรนารีครับเปิดตัวนวัตกรรมการเปลี่ยนขยะโฟมขาว P.S. นะสู่วัสดุก่อสร้างมวลเบาเพิ่มมูลค่าผลิตภบาลจากวัสดุเหลือใช้และลดปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมน่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟ,ฟังกันต่อนะฮะกับว,ว,วิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย วนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเดดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุธและประเสริฐบันทาง YouTube ของ R M U t P Live เรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องราวนั้นคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการครับมีคําแนะนําหรืออย่ากนําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไย,ยัง y o u t u b e ของ RM u t p Live แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง,ทาง Facebook Fanpage พิมพ์ว่า RM u t p Live ครับแล้วก็บิม์เข้ามาแล้วอินบ็อกซ์ทักแชทกับทางทีมง,งานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังก็พิมพ์คอมเมน 埋袋。 ติชมรายการนะแนะนําอยากให้เสตอบอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งที่สําคัญุณรูฟังฟังรายการวิดีแต่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube r m UTP Live แห่งนี้ฝากไว้ด้วยครับุณรูฟังฝากไว้ทุกตอนเลยนะนะฝากไว้ด้วยนะครับ,นะรบมาถึงช่วงนี้วิดท,ทัวไทยเรื่องราวจากนักวิจัยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรนารีครับคิดค้นนวัตรกรรมการแปลง ขยะให้เป็นทุนร่วมแก้โจทย์การลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายช้าสร้างมลภาวะ ด้วยการเพิ่มมูลค่าผริตบันขยะโฟมขาว PS สู่วัสดุก่อสร้างเชิงวิศวกรรมด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ตอบสนองความต้องการใช้งานเปิดกว้างรูปแบบสร้างสรรค์นในอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ด้วยกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนต้นทุนต่ำวัตถุดิบหาได้ในประเทศสามารถต่อยอดเชิงพันชย์ได้อย่างยั่งยืนครับมวยที่5มิถุนายนที่ผ่านมาครับนะสัปดาห์ที่แล้วนี้เองนะครับ เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาครับณนะอาคารสุรพัฒ6อุทยาน ผีเสื้อเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะหรือมทสอจังหวัดนครราชสีมาครับรองศาสตราจารย์ดอตอร์อนันททองระอาครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดการถแถลงข่าวผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเปลี่ยนขยะโฟมขาว PS สสู่วัสดุก่อสร้างมวลเบาผลงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ,อรอุทัยมีคําอาจารย์ประจําสาขาว,วิชาเทคโนโลยีการออกแบบสํานักวิชาวิศว กรรมศาสตร์นะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2,567ปีนี้เลยนะครับซึ่งมทศออโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อ,อร์ อชราวันบุรีพักดีรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปกล่าวรายงานครับซึ่งผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดออรอุทัยมีคำบอกว่าจากสภาพปัญหาปัจจุบันของปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะขยะพลาสติกขยะโฟมกล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะที่ต้องใช้ระยะเวลานาน,านในการย่อยสลายหรือวิธีการกําจัดที่ต้องใช้มูลค่าสูงนวัตกรรมนี้มุ่งไปที่ขยะโฟมขาวชนิดโฟม นะ PS นะชนิดโฟม PS นะที่ถูกที่ถูกใช้เป็นวัสดุกันกระแทกและกล่องรักษาความเย็นซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีแนวคิดในการเปลี่ยนขยะโฟมขาวให้เป็นวัสดุกอ่อสร้างมวลเบาตามหลักการประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์มวลเบานะครับโดยนําวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมหรือบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากโฟมขาวที่พบทั่วไปนํามาเพิ่มมูลค่าครับ นะทำให้ได้วัสดุมวลเบาเชิงวิศวกรรมรูปแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสมสำหรับอุตสาหากรรมการก่อสร้างโดยมีคุณสมบัติโดดเด่นเลยนะก็คือเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาสามารถปรับรูปแบบขนาดรูปร่างได้ตามความต้องการใช้งานอย่างเช่นแผ่นตัวหน้อยปูพื้นทางเดินแผ่นปูผนังหินทรายประดิษฐ์สำหรับประดับตกแต่งอาคารรวมถึงใช้เป็นวัสดุทดแทนกรวดทรายเพื่อใช้ในการหลอ่อผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ ที่มีน้ําหนักเบานะแล้วก็อื่นๆและด้วยคุณสมบัติของโฟมที่ช่วยในการซรับเสียงได้ในระดับหนึ่งพบว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับมีความต้องการวัสดุดิบเลยนะเพื่อการผลิตในปริมาณสูงและมีอัตราการขยายตัวเชิงประมาณนะที่ สูงขึ้นนะครับวัสดุมวลเบาเชิงวิศวกรรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการต่อย,ยอดสู่วัสดุก่อสร้างที่ตอบสนองความต้องการในเชิงพาณิชย์ได้และที่สําคัญในการคิดค้นนวัตกรรมนี้ครับ ยังจะช่วยตอบโจทย์การกำจัดขยะโฟมขาวได้ในปริมาณที่สูงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งนี้การเปลี่ยนขยะโฟมขาวเป็นวัสดุก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์ประเภทกระถางต้นไม้น้ำหนักเบาซึ่งเมื่อหมดอายุการใช้งานก็จะถูกกำจัดแบบฝังกรบตามธรรมชาติไปพร้อมกับวัสดุคอนกรีตอีกทั้งยัง อา,อาจจะช่วยให้ดินมีความร่วนสุยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับโดยไม่ต้องนำขยะโฟมขาวไปกำจัดโดยการเผาซึ่งอาจจะก่อให้เกิด นะมลภาะวะทางอากาศและยังสิ้นเปลืองต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะขั้นตอนกระบวนการผลิตวัสดุมวลเบาเชิงวิศวกรรมนี้เริ่มจากการนําขยะโฟม PS มาบด2ครั้งคือบดหยาบขนาดเท่าลูกหินและบดละเอียดให้ได้ขนาดเท่าทรายเม็ดเล็กนะครับจากนั้นขั้นตอนสําคัญเลยก็คือการเคลือบเม็ดโฟมละเอียดด้วยกาวยึดติดเม็ดโฟมขั้นตอนสุดท้ายเลยนะนำเม็ดโฟมที่ผ่านการเคลือบกาวแล้วเนี่ยมาผสมคลุก กับขี้เท่าลอยที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดโฟมเกาะกันเป็นก้อนระหว่างรอการเซ็ตแข็งตัวของกาวนะฮะท้ายสุดจะได้วัสดุที่ลักษณะคล้ายเม็ดกรวดเล็กๆพร้อมนำไปเป็นส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้างเชิงวิศวกรรมทดแทนกรวดทรายที่สามารถนำไปขึ้นรูปต่างๆต,ต,ตามความต้องการใช้งานนะครับอย่างเช่นอิฐบล็อก อิดมวนเบานะแล้วก็อื่นๆซึ่งจากการทดลองในห้องปฏิบัติการได้ออกแบบเป็นแผ่นปูนพื้นแผ่นปูผนังเพิ่มสีสันสความสวยงามที่ยังคงความแข็งแรงแตามีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับอัตราส่วนทั่วไปเ mm. ชื่อว่าจะเป็นทางเลือกใหม่นะสำหรับวัสดุมวลเบาเพื่อก่อสร้างต่อไปนะครับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนนะที่เห็นได้ชัดเลยนะจากนวัตกรรมนี้เลยก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นการ จัดการขยะประเภทโฟมได้ในปริมาณสูงซึ่งหากจะนำกลับมาใช้ได้ต้องผ่านกระบวนการรีไซเคิลพราะว่าต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆนะครับแต่เมื่อเราเปลี่ยนจากขยะมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมูลค่าจะเป็นการลดวงจรปริมาณสะสมขยะโฟมที่จะเพิ่มขึ้นประการต่อมาเลยก็คือการได้วัสดุก่อสร้างมวลเบารูปแบบใหม่โดยไม่ต้องให้ถูก,กำจำกัดเฉพาะเป็นแค่การผลิตอิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบา คิดว่าเป็นสัตว์วัสดุที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างสารรค์ออกแบบได้ตรงกับความเอ่อตรงกับการใช้งานที่สุดนะครับ อาจจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบานะจัดวางไว้บนตึกสูงอาคารสำนักง,งานคอนโดที่พักอาศัยได้ตามความเหมาะสมและอีกประการหนึ่งก็คือสามารถพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์สร้างอาชีพได้เริ่มต้นจากวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมนะขนาดกลางเพราะใช้ต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมากทั้งในแง่วัตถุดิบหลักหาได้ภายในประเทศเกือบทั้งหมดเลยนะทั้งขยะ ขยะโฟมขาวเหลือใช้นะครับขี้เท่าลอยที่มีราคาถูกจากโรงงานอุตสาหกรรมกาวเครือบแม่พิมพ์ขึ้นรูปและเครื่องบดอัดเชื่อว่าจะเป็นช่องทางสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งเลยนะครับอ่านี่คือนะสิ่งดีๆนะเป็นสิ่งที่ต้องต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่นําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ดีเลยนะครับนะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับเรื่องราวนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะให้กับ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแห่งนี้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยในะเรื่องราวของการนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยนะครับเปิดตัวนวัตกรรมการ เปลี่ยนขยะโฟมขาว PS สู่วัสดุก่อสร้างมวลเบาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้และลดปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะช่วงหน้าครับวิศราโลกราบเรื่องราวของอุปกรณ์เสริมเล่นกระดานโต้คลื่นมีใครเล่นกระดานโต้คลื่นไหมครับคุณผู้ฟังนะมีเรื่องราวของอุปกรณ์เสริมเล่นกระดานโต้คลื่นนะครับช่วยส่งตัวและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นจะเป็นเช่นไรไปฟังต่อกับวิศรานโลกครับ with the parlor! ช่วงนี้วิศนุโลกครามในรายการวิด,ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุนพุธและประสัสนีมานังยูทูบของ r m u d p Live ช่วงนี้วิศนุโลกคราเรื่องราวจากบริษัทในเครือรัฐเปอร์โตริโกนะเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ถูกใจคนรักกีฬาทางน้ําช่วยทรงตัวและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเหมาะทั้งกับผู้ที่เริ่มเล่นและผู้ที่มีประสบการณ์แล้วนะของเล่นใหม่สําหรับผู้ที่ชอบเล่นกีฬาทางน้ําหรือชอบเล่นกีฬาโต้ขึ้น อุปกรณ์ใหม่ที่มีลักษณะคล้ายป่าปลากะเป้านะเป่าลมมาพร้อมกับชุดล้อที่จะช่วยให้การเล่นกีฬาโต้คลื่นนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะสามารถเป็นเบาะช่วยให้ลอยตัวบินเหนือน้ำได้และยังเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการเล่นที่ผ่าดผลได้อีกด้วยการควบคุมกระดานที่ลอยอยู่เหนือน้ำต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามในการฝึกฝนอุปกรณ์เสริมเล่นกระดานโต้คลื่น e ีฟอยเนี่ยนะนะก็เช่นกันนะครับ แต่อุปกรณ์เสริมที่เปิดตัวใหม่นี้จะช่วยลดเวลาในการเรียนรู้โดยรวมให้สั้นลงนะครเพื่อให้ผู้เล่นสามารถทรงตัวและเคลื่อนไหวได้ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในการโต้คลื่นอยู่แล้วอุปกรณ์นี้เนี่ย จะช่วยเปิดประสบการณ์และเพิ่มมิติใหม่ได้เป็นอย่างมากโดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงจุดตกปลากลางทะเลหรือการดำน้ำตื้นที่ชื่นชอบได้อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้เวลาอยู่บนพื้นน้ำได้นานขึ้นโดยจะช่วยให้ผู้ใช้ได้พักผ่อนง่ายขึ้นด้วยการลอยตัวเฉยๆอยู่กลางทะเล อุปกรณ์เสริมเล่นกระดานโต้คลื่น e-foil เนี่ยนะนะมีด้วยกัน2ขนาดครับและมีเปลือกนอก PVC ซึ่งเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นกันน้ำและทนต่อสภาพอากาศพร้อมทั้งมีโครงสร้างแบบเย็บตะเข็บเพื่อความทนทานสูงสุดและมาพร้อมกับปั๊มแบบ dual action pump นะซึ่งการปั๊มแบบ นะแบบดูอัลแอคชั่นเนี่ยนะใช้ห้องสูบน้ำสองห้องแยกกันและต่อแกนขับเคลื่อนเมื่อแกนขับเคลื่อนเดินหน้าจะทำการดันของเหลวอ,ออกจากห้องแรกและดึงของเหลวเข้าไปในอีกห้องหนึ่งนะครับและในจังหวะถอยหลังระบบจะดึงน้ำเข้าไปในห้องแรกและดันของเหลวอ,ออกจากอีกห้องหนึ่งมัน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะสำหรับอ,อุปกรณ เอออุปกรณ์เสริมเล่นกระดานโต้คลื่นนะช่วยทรงตัวและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเลยนะครับนะถ้าเมืองไทยมีนี่โอ้โหรับรองว่านะด้วยคุณสมบัติประสิทธิภาพแบบนี้ขายดิบขายดีกันอย่างแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าราคาจะเป็นเช่นไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่แน่ว่านักวิจัยไทยในอนาคตก็อาจจะ พัฒนาต่อยอดอุปกรณ์เสริมเล่นกระดานโต้คลื่นก็อาจเป็นได้นะครับอาจก็ต้องตามกันต่อไปตรงนี้นะครับแต่ว่าที่เปอร์ติิโกได้มีอุปกรณ์เสริมเล่นกระดานโตขคลื่น e foil นะ่าช่วยทรงตัวและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น เกิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือวิสดาโลกถึงถ,ถึงช่วงนี้ท้ายรายการครับใครที่ฟังก็ไม่หันก็้อไปเป็นไรนะคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดนะครับก็อย่าลืมมาที่ YouTube ของ RM g d p Live แห่งนี้แล้วก็เข้ามาปุ๊บหลากหลายรายการให้เลือกนะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับอย่างวิดีเด็ดก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับ อยู่ตลอดทุกสัปดาห์แบบนี้มี2ตอนให้ติดตามรับฟังนะทุ่นพุธและประสุรีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รายการอื่นๆก็สามารถรับชมรับฟังกันได้บ้างรายการนะก็ฟังได้นะอย่างเดียวแต่ว่าบางรายการสามารถที่จะเห็นหน้าตาผู้ด,ดาเนินรายการก็สามารถที่จะ รับชมหน้าตาผู้ดำเนินรายการนะที่กำลังนะครับนำเสนอพรีเซนต์กันเนี่ยนะหรือว่าสามารถเห็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวได้สบายสบายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปดีคลิปนานๆน,น,นะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็ ฟังกันได้ชมกันได้ติดตามกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m u t p l i v e ฟแฝงนี้และถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t p l i v e นะอย่าลืมเลยนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ r m UTP Live ไเข้ามาแล้วอย่าลืมกดส b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรรายการเด็ดๆของทาง r m u t p l i v e แห่งนี้รวมถึง,งรายการนี้วิดีเด็ดฝากไว้ด้วยเช่นเคยครับฝากกันไว้ทุกตอนเลยนะหมดเวลารครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประ จำอัปเดตการสับแตละสองตอนทุวนพุธและประจันต์บตรีัทาง u t u b e ของ RM UDP Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินล่นผู้ดำเ,เนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็